ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีนะคะกับรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ค่ะที่เสถียรธรรมสถานแห่งนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะรวมถึงผู้ที่ชมอยู่ทาง Facebook นะคะเสถียรธรรมสถานรวมถึง YouTube นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ค่ะดิฉันแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีนะคะหมอเพื่อนค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการในวันนี้ค่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าธรรมสถานเสถียรธรรมสถานของเรานะคะมีวันนี้มีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมด70ท่านนะคะรวมถึงจากบริษัทบินเซนมิชชันนารีนะคะอีก130ท่าน200กว่าท่านในนี้นะคะกราบสวัสดีคุณยายที่เคารพรักของเราทุกคนค่ะธรรมสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านคุณแม่กลับมาจากอันดามันแล้วนะคะแล้วเมื่อคืนนี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับสตรีผู้กล้าที่จะบวชว่าการบวชเป็นเรื่องของการที่จะต้องเปลี่ยนรหัสตัวเองงั้นวันนี้เรามาเริ่มต้นกันในเรื่องของทาราเฟสติวัลของเราวันที่1ถึงวันที่29กุมภาพันธ์พอพูดถึงกุมภาพันธ์ทุกคนก็พูดถึงความรักนะคะแล้วก็เป็นความรักที่หลายคนอาจจะเริ่มต้นไม่ถูกพูดเรื่องความรักก็นึกถึงความรักที่เราต้องมีให้กับคนอื่นแต่ว่าในช่วงเวลาความรักที่ดีที่สุดเลยสำหรับคุณแม่แล้วก็คือการมีปัจจุบันขณะที่รักตัวเองให้เป็นทาราเฟสติวัลจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ล่ะค่ะเพราะวันนี้เนี่ยจึงไม่ใช่บังเอิญที่บริษัทมิสเซนเมชชันนารีได้อยู่กับพวกเราที่จริงแล้วอยากจะบอกว่าเรารู้จักกันมานานคนใหม่ๆในเสถียรอาจจะไม่รู้จักคุณพัชรินทร์เพราะว่าเรารู้จักกันมานานกว่านั้นเรารู้จักกันมาตั้งแต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงหลานพูดว่าธรรมะสวัสดีสวัสดีครับใช่ไหมคะเรารู้จักกันก่อนที่หลานๆจะมาเกิดแต่เราต้องเชื่อว่าความรักมันทำให้เกิดการเกิดการตายความรักเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการเกิดและการตายรักยังไงยังไม่ตายทั้งเป็นรักยังไงอย่างความรักจากพรากแล้วสิ่งที่รักยังอยู่รักอย่างไรอย่างคนที่เห็นว่าแม้ลมหายใจของคนที่เรารักไม่มีแต่เราหายใจอย่างคนที่แสดงความรักและอุทิศไปให้คนที่เรารักที่ไม่ได้หายใจแล้วนี่คือความรักทั้งสิ้นเลยค่ะความรักไม่ใช่เรื่องเซ็กส์ความรักไม่ใช่เรื่องของคนเพียงสองคนแต่ความรักหมายถึงโลกใบนี้ความรักหมายถึงการภาวนาว่าด้วยรักที่เราจะมองสิ่งที่เรารักอย่างไรอย่างเราไม่อยู่กับสิ่งนั้นแล้วตายทั้งเป็นแม้สิ่งนั้นจะมีความจากพรากก็ตามสิ่งที่คุณแม่ต้องรีบพูดก่อนเนี่ยเพื่อจะดึงคนที่กำลังดูรายการของเราให้รู้ว่าประเด็นวันนี้เราพูดเรื่องความรักไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยความรักกับสุขภาพความรักที่จะป้องกันพวกเราให้ออกจากการติดเชื้อซึ่งแม่เมื่อวานนี้ก็เราก็เห็นเลยนะคะกลัวอะไรก็จะเจอสิ่งนั้นแหละค่ะเจ้าค่ะหมอกลัวอะไรอ่ะไวรัสเจ้าค่ะณจุดนี้สองอย่างที่เรากลัวการหายใจด้วยการเอาฝุ่นและไวรัสเข้ามาในร่างกายณตอนนี้สิ่งที่หมอเองก็กลัวไม่มีใครมาโรงพยาบาลเลยเจ้าค่ะคุณยายเพราะว่ากลัวเข้ามาแล้วติดไวรัสคือจริงๆความกลัวน่ากลัวกับไวรัสความกลัวน่ากลัวกว่าหลายคนบอกว่าไม่กล้าเดินทางแล้วเพราะว่ามันติดคุณแม่ก็นั่งต่อจากจีนเลยอะ บนเครื่องอะ เขาก็ใส่เราก็ใส่เราจะกลัวอะไรอะเรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะแบบสั้นๆก็แค่หายใจเข้าหายใจออกถ้าเราไม่ประมาทแล้วเราไม่กลัวเราก็ยังดำเนินชีวิตของไปของเราไปด้วยความไม่ประมาทนะแล้วก็ไม่กลัวคือไม่ประมาทคือต้องเซฟตี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่กลัวเพราะเราเซฟตี้อย่างดีที่สุดเราจึงไม่ระแวงอันนั้นหรือเปล่าที่เป็นงานของเราถูกหมอก่อนไม่งั้นก็มันก็จะเจอภาพดราม่าหมอกอดกันเข้าไปสนามมันดูเหมือนเป็นสงครามอะไรสงครามความกลัวหรือเปล่าถามเพราะที่ดอนเมืองก็ทุกคนก็ใส่เครื่องมือคนตรวจก็ใส่จะขึ้นเครื่องก็ตรวจก็มีการล้อเลียนไปว่าตรวจแล้วไม่เจอไข้แต่เจอสมองกลวงอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นอะไรคะความเพ้อเจ้อทางความคิดและประมาทนะคะอย่างเงี้ย
ย่างที่คุณยายบอกก็ถูกค่ะคือถ้าเราเซฟตี้คือเรารู้จักป้องกันแล้วเนี่ยความกลัวตรงนั้นก็จะหายไปคือจริงๆขนาดเป็นหมอเองก็ยังกลัวการเดินทางเช่นที่คุณยายบอกไม่กล้าเหมือนกันค่ะเรื่องที่หนึ่งคือเราต้องแข็งแรงพอค่ะเราต้องแข็งแรงพอเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเช้าไม่ออกกำลังกายแล้วกลัวว่าจะมีไวรัสมาติดคุณทำผิดจังหวะน่ะก็เช้าคุณก็ออกกำลังกายคุณก็กินน้ำเยอะๆคุณก็รู้จักการภาวนากับการฝึกหายใจคุณขยายปอดคุณแล้วคุณก็ใช้ความแข็งแรงอันเนี้ยยังทำทุกอย่างตามปกติแต่เป็นความปกติที่รู้ว่าในที่มันมีความเสี่ยงเยอะคุณก็รู้ว่าคุณจะต้องโปรเทคยังไงในขณะที่คุณไปอยู่ในที่ที่ไม่มีความเสี่ยงคุณต้องทำยังไงอย่างเช่นคุณยายไปอยู่ที่อันดามันคุณยายก็ไม่ครอบจมูกแต่พอเรือจอดปุ๊บกลุ่มลงเราไปเป็นกลุ่มเล็กเรากำลังไปทำงานสื่อเราก็มีหาดส่วนตัวเล็กๆแต่พอไอ้หาดส่วนตัวเล็กๆเนี่ยมันถูกบุกมาด้วยเรือที่มีนักท่องเที่ยวที่เขาก็ใส่เครื่องมือแล้วก็ต้องไปอยู่ต้นลมอ่ะคือเราไม่กลัวแต่เราก็ต้องรู้ว่าเอ้ยยังไงเราถึงจะไม่ติดแล้วก็ต้องออกกำลังกายนะคุณยายว่าคนที่แข็งแรงเนี่ยแล้วสามารถที่จะวางสติปัญญาของตัวเองไว้ดีเนี่ยเขาจะไม่กลัวคุณยายพูดถูกเป๊ะเลยค่ะเพราะเจ้าไวรัสตัวนี้จริงๆแล้วโคโรนาไวรัสเนี่ยเขาเป็นตระกูลเดียวกันกับ SARS หรือ MERS ที่เราเคยได้ยินเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะแต่ถ้าไวรัสเนี่ยถ้าเราแข็งแรงพออย่างที่คุณยายบอกออกกำลังกายทานอาหารดีเราสามารถที่จะต่อสู้กับเขาได้ด้วยร่างกายของเราเองที่จริงมันมีอะไรที่น่ากลัวกับไอ้ตัวนี้ด้วยซ้ำไปถ้าเราไม่ออกกำลังกายในกรณีที่ตอนนั้นไปจีนพอดีมีซาลงคุณกอศักดิ์ก็อยากให้เราไปแสดงธรรมที่จีนเขาก็ถามมาว่าตกลงคุณแม่จะไปหรือไม่ไปคุณยายไปช่วงที่ซาลงเลยล่ะซากำลังลงเลยแต่คุณยายไม่ได้ไปเพราะว่าบริวารไม่ให้ไปตอนนั้นนะเขาบอกเลยว่าถ้าไม่มีเราเนี่ยเสถียรจะอยู่ได้ยังไงในตอนนั้นมันก็เป็นอะไรที่เราก็ยังไม่ได้รู้ว่าเราจะแข็งแรงยังไงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราแข็งแรงขนาดเราเป็นมะเร็งเรานอนแอคทีฟแล้วเรารู้วิธีการที่จะแข็งแรงแล้วอะเรารู้ว่าเซลล์ของเรามันจะเกิดใหม่ยังไงเรารู้แล้วว่าสเต็มเซลล์มันจะเกิดยังไงการภาวนายังไงมันจะทำให้เราแม้กระทั่งมะเร็งมันยังนอนแอคทีฟได้อย่างเงี้ยเราจะไปกลัวอะไรอีกล่ะเพราะเราได้ผ่านประสบการณ์ของการเฉียดตายมาแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องแข็งแรงยังไงช่วงนั้นคุณยายได้ช่วยด้านซาสยังไงบ้างนะเจ้าคะก็ไม่ยังไงก็เพียงแต่ว่าคือตอนนั้นมันก็เป็นข่าวแรกเลยที่คนก็ตกหนกตกใจนะคะแต่ว่าในขณะที่ไม่ไปจีนเนี่ยก็ยังเดินทางไปยุโรปโอ้สนามบินเนี่ยมันเหมือนมันเงียบซะจนมันเดินอยู่2คนคือคนติดตาม1คนแล้วไปเจออีกคนนึงแต่ท่านก็ไม่ใส่จมูกด้วยนะตอนนั้นคือท่านเจ้าขุนอาจารย์คงต้องไปด้วยกันมันจะไปงานนานาชาติด้วยกันก็มีแค่2คนขึ้นไปเครื่องบินว่างสนามบินมี3คนเคยไปมาแล้วแต่วันนี้ก็ยังคึกคักจีนก็ยังมาอยู่แต่ว่าก็คงไม่ได้เข้ามาใหม่หรอกคงเป็นจีนเดิมแต่สุดท้ายเลยก็ต้องบอกว่า1ทำให้ร่างกายแข็งแรงอะไรก็ตามที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงตั้งแต่การกินอยู่หลับนอนภาวนาฝึกหมดเลยค่ะแล้วก็อย่าไปพูดอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเกินความจริงจากความกลัวอันเนี้ยมันไม่เป็นประโยชน์ค่ะแล้วในกรณีที่คนที่เสพข่าวเยอะๆเจ้าค่ะอย่างที่คุณยายบอกว่าเวลาดูแล้วเหมือนกับสงครามไวรัสของโลกคือดูแล้วสลบเดินมาปุ๊บสลบตามทางคือเวลาที่เราดูมากๆขนาดหมอเองก็จิตตกเหมือนกันนะเจ้าค่ะ เราดึงขึ้นมาอย่างไรเจ้าค่ะเราคงดูหนังเยอะอะ แล้วเราก็ชอบอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันรุนแรงมันดูสุดๆมันดูแบบเหมือนเดินไปเป็นซอมบี้แล้วก็น็อกไปอย่างเงี้ย ก็อย่าไปดูเพราะเราก็ต้องรู้ว่ามันจะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เนี่ยถูกไหมคะแล้วยิ่งดูซ้ำเนี่ยโดยหลักการจิตวิทยาเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบตายไปพร้อมกับอะไรคะความกลัวหมอถามจริงๆเถอะมันติดกันง่ายขนาดที่เรียกว่าหมอเองก็จะต้องรักษาคนนี้แล้วต้องลาคนรักเลยไหมหมออ่ะเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะเขามาตอนปลายปีก็
็คือธันวานะคะคนติดคนแรกนี่หยุดช่วง22ธันวาที่จีนนะคะทีนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยความร้ายกาจของเขาคือถ้าเป็นในคนที่มีโรคประจำตัวจะยิ่งรุนแรงแปลว่าภายใน1อาทิตย์นะคะมี3รายที่ปอดอักเสบเฉียบพลันแล้วก็หายใจเนี่ยเขาเรียกว่า respiratory failure นะคะคือน้ำท่วมปอดนะคะแล้วก็เสียชีวิตอันนี้คือในกรณีของคนที่ยิ่งภูมิคุ้มกันอ่อนแอที่คุณยายบอกนะคะมีโรคประจำตัวไม่แข็งแรงเครียดเยอะนะคะไม่มีอะไรชีวิตประจำวันก็ลำบากอยู่แล้วนะคะพอติดเชื้อเข้ามายิ่งรับไม่ไหวนะคะทีนี้ความร้ายแรงของเขาคือถ้าสมมติว่าเขาเข้ามาแล้วแล้วเราไม่สามารถที่จะต้านได้เพราะณปัจจุบันยังไม่มีไวรัสที่เป็นยาต้านไวรัสตัวนี้โดยตรงนะคะทีนี้ความรุนแรงเมื่อเกิดขึ้นแล้วสำหรับการแพทย์เองเราต้องป้องกันจะเห็นเหมือนกับใส่ชุดอวกาศใช่ไหมคะปิดทั้งหมดเลยค่ะคุณยายเราใส่กันประมาณ 3-4 ชั้นที่เขาเห็นกันนะคะคือปิดไว้ทั้งหมดเยื่อบุที่เข้าได้ทั้งหมดนะคะมีการไอจามรสนะคะสารคัดหลั่งนะคะรวมถึงเยื่อบุตานะคะการสัมผัสทุกอย่างนะคะอันนี้คือเราต้องป้องกันไว้ทั้งหมดในส่วนของคุณหมอเองค่ะคือจริงๆแล้วหมอก็รู้ว่าตัวเองจะเซฟตี้ยังไงแต่คนทั่วไปต้องเป็นอย่างนั้นไหมคนทั่วไปจริงๆการที่เราใส่แมสหรือว่าการที่เราหลีกเลี่ยงบริเวณที่ใกล้กับบุคคลที่สัมผัสเนี่ยค่ะก็จะช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งค่ะถ้าสมมุติเราบอกว่าเราเป็นหวัดแล้วเรากำลังจะจามเรารู้ว่าในรัศมีประมาณเมตรไม่เกิน3เมตรไอ้น้ำมูกก็ดีหรือว่าน้ำลายของเราก็ดีเนี่ยไปเนี่ยเราถูกสอนมาแล้วนะคะว่าตอนที่เรามีภูมิคุ้มกันที่แบบน้อยมากเลยเนี่ยคุณแม่เนี่ยเป็นมะเร็งกระจายแล้วหมอจะบอกเลยว่าถ้าไปอยู่ใกล้คนที่กำลังฮัตชิวอย่างเงี้ยแล้วประมาณสัก3ให้หลับตาก่อนเลยเพราะว่ามันจะเข้ามาทิ่มตาได้ด้วยถ้าเราลืมตาเพราะตามันมีน้ำไงค่ะอันนี้ก็ไม่ได้แปลกที่เราจะต้องใส่แว่นตาเพราะเราก็รู้ความรู้นี้เราก็รู้อยู่แล้วเพื่อให้เราไม่ป่วยไปในขณะที่เรามีแบบเม็ดเลือดขาวอะไรเงี้ยเราก็รู้ตัวอยู่อันนี้คุณแม่รู้อันนี้คืองานที่คุณแม่รู้แล้วคุณแม่ก็ต้องกั้นออกซิเจนต้องภาวนาต้องแกว่งแขนต้องโยคะทุกวันที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกได้ว่าเราต้องเป็นเกราะที่คุ้มกันตัวเราเองไม่ใช่แค่ใส่ตรงนี้ใส่แว่นตาแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจอย่างมีปัญญากับมันก่อนความกลัวมาจากอะไรจากความไม่รู้เหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ก็รู้ว่าถ้ามันมีความไม่รู้มันจะเยอะแต่ถ้าเผื่อว่ามันทำให้ใครที่พอรู้แล้วหลีดได้สมมติถ้ารายการของเรามันหลีดได้คุณแม่ก็ต้องบอกว่าคุณแม่ก็ไปนะ 3-4 วันที่แล้วเนี่ยดอนเมืองก็ยังมีคนอยู่แต่ว่าทุกคนต้องใส่และต้องรู้จักวิธีการถอดแล้วเก็บสิ่งที่เราหายใจเนี่ยทิ้งขยะอย่างไม่แพร่ด้วยเราต้องคิดว่าเราคือคนที่จะแพร่ได้คือเราต้องเปลี่ยนจากเราจะถูกคนอื่นมาแพร่เราต้องป้องกันถ้าเราคิดว่าเราจะไม่แพร่อะไรออกไปให้คนอื่นเป็นมันก็จะเซฟตี้เราเวลาที่คนอื่นแพร่อะไรมาถึงเราใช่หรือเปล่าคุณหมอถูกค่ะประเด็นนี้ลืมไปเลยเราก็กลัวแต่เราจะไปรับเชื้อคนอื่นแต่อีกหนึ่งอย่างคือเราเองก็แพร่เชื้อของเราได้เหมือนกันโดยเฉพาะจริงๆไทยในตอนนี้สิ่งที่คนเป็นเยอะไข้อย่างเงี้ยค่ะคุณยายมันคือฟลูเอคือไวรัสธรรมดาที่เราฉีดวัคซีนป้องกันนะคะช่วงนี้บางคนที่เป็นก็อาจจะเป็นแค่ฟลูเอเฉยๆคือไวรัสธรรมดาที่เราเคยเป็นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเป็นในเรื่องของโคโรนาจริงๆอย่างน้อยเราก็ต้องมีประวัติในการสัมผัสนะคะหรือว่าประวัติที่เคยรู้จักกันตอนนี้คุณจะกลัวมากแล้วเข้ามาตรวจในโรงพยาบาลว่าจะเป็นหรือเปล่าคือเขาก็พยายามที่จะไปยุติแหล่งที่จะสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราอันนี้คุณแม่ก็พูดตามหลักการนะถ้าเราไม่ประมาทขาดสติแล้วเราก็ใช้ชีวิตที่เหลือของเราอย่างคนที่แข็งแรงต้องช่วยตัวเองเลือกรับประทานอาหารที่ดีพักผ่อนเยอะๆนอนให้พอดีอย่างการไปทะเลเนี่ยการไปทำงานตอนเช้าและเย็นเนี่ยมันได้โอโซนมากจากทะเลคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันแข็งแรงมันหายใจได้ลึกอย่างเงี้ยเหมือนเราเข้ามาในเสถียรอย่างเงี้ยเราก็
หายใจได้ลึกกว่าในเวลาที่เราไปอยู่ในริมถนนของซอยวัชรพลก็เพราะว่าเรารู้ว่าแหล่งพลังงานของเราเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้ความแข็งแรงด้วยเช่นมันจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญกรรมเนี่ยมันเกิดจากการกระทำและกรรมมันถูกกำหนดด้วยเจตนาเจตนาเป็นทั้งหมดของการกระทำฟังนะคะกรรมคือการกระทำเจตนาเป็นทั้งหมดของการกระทำเพราะฉะนั้นคุณเริ่มต้นมีชีวิตในเช้าวันนี้อย่างมีกุศลและเจตนาหรือคุณไม่รู้เรื่องคุณไม่รู้เรื่องว่าคุณจะต้องลงทุนในการป้องกันโรคคราวนี้อย่างมีกุศลและเจตนาอันนั้นแหละค่ะคือความประมาทแล้วยิ่งถ้าคุณไม่ทำกุศลและเจตนาในการใช้ชีวิตที่เหลือของคุณคุณยังไปทำอกุศลอีกถ้าคุณเป็นอกุศลคุณแพร่ไปคุณแพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงคุณแพร่เชื้อโรคคุณไอจามโดยไม่โปรเทคตัวเองอย่างเงี้ยค่ะนั่นหมายความว่าคุณคิดไม่ดีคำพูดของคุณมันก็พากันเลื่อยเปื่อยไปกายของคุณก็อ่อนแออันเนี้ยก็คือคุณต้องละมันละความไม่รู้ตรงนี้เมื่อละอกุศลการทำกุศลก็ง่ายขึ้นพอมันทำจังหวะของชีวิตดูนะคะเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องละอกุศลจ้ะเนี่ยคุณยายได้ยินเสียงหลานคุณยายก็รู้เลยว่าเขานั่งตรงนี้ได้ด้วยอะไรด้วยสังคมของเขาตรงนี้ที่เขาไว้ใจดูนะคะเราไม่สร้างสังคมแห่งความไว้วางใจแล้วมันเป็นสังคมแต่ความหวาดระแวงมันไม่ระวังมันสังคมที่ไว้วางใจมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะอยู่ได้มันไม่อึดอัดเพราะอะไรเนี่ยเราสังเกตก่อนทำไมตัวเรานั่งตรงนี้เราอึดอัดเรามีเจตนาอย่างไรเนี่ยค่ะเจตนาดูอย่างเงี้ยค่ะเด็กหนึ่งคนเกิดมามีเจตนาที่จะใช้ให้โลกนี้เนี่ยมันเป็นที่ที่ผาสุกและงดงามในการทำกรรมของเขาเราก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตนึกออกไหมคะไม่ใช่บังคับ support. ฉะนั้นไอ้ที่น่ากลัวมากกว่าไวรัสคือมิจฉาทิฐิเราเนี่ยถูกระบาดไปด้วยมิจฉาทิฐิจนทำให้เด็กไม่ว่าจะเกิดมาในวัยไหนก็กลัวไปหมดแล้วเพราะผู้ใหญ่มันขี้กลัวไงเอาใหม่กลับมาใหม่นะ1ดูว่าตื่นขึ้นมาด้วยกุศลและเจตนาหรืออกุศลและเจตนาถ้าไม่เป็นอกุศลไม่มีละต้องทำกุศลที่ทำได้ยากให้เกิดขึ้นอยู่แค่ไม่ก็ไม่ได้นะไม่ทำอกุศลแล้วก็ไม่ทำกุศลก็ไม่ได้นะอันเนี้ยคือภูมิคุ้มกันเมื่อใดที่ละอกุศลได้แล้วไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นแล้วทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นคราวนี้เมื่อมันเกิดความแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงเช่นออกกำลังกายเป็นกุศลและเจตนาถูกไหมลูกไม่ออกกำลังกายเป็นอกุศลและเจตนาถูกไหมลูกเพราะไม่ออกกำลังกายละเลยแล้วมาทำกุศลคือออกกำลังกายพอออกกำลังกายให้แข็งแรงแข็งแรงปอดก็ขยายเราก็มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นถูกไหมคะออกซิเจนมันก็เซลล์ของเรามันก็ไม่ขาดออกซิเจนมันก็แข็งแรงทุกเซลล์ของเรามันก็แข็งแรงหมดรักษาใจให้ขาวรอบนี่คือการปฏิบัติ3เรื่องแล้วนะคะถามว่าเราจะป้องกันไอ้ไข้ตัวเนี้ยยังไงลองใช้วิธีการในสมัยพุทธกาลที่สั่งให้กับพระองค์เนี่ยในวันมาฆบูชาวันที่8เนี่ยจะเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรักที่ส่งสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์แล้วออกไปทำหน้าที่ไปทางละหนึ่งคนเท่านั้นไม่กลัวไวรัสไม่กลัวอะไรไม่กลัวกิเลสและในสิ่งที่สั่งไปบอกเลยในโอวาทปาติโมกที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์1ละอกุศล2ทำกุศลให้ถึงพร้อม3รักษาใจให้ขาวรอบและให้อาวุธไปอีกตัวนึงอาวุธคืออะไรขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งต้องอดทนด้วยนะคนที่จะทำงานที่จะไปถึงเป้าหมายคือนิพพานเนี่ยต้องมีความอดกลั้นต่อราคะโทสะโมหะไม่รู้ก็ทำให้รู้ไม่ไปมีขอโทษนะความขุ่นมัวกับสิ่งที่ไม่รู้เช่นมีคนไม่รู้มานั่งใกล้เราก็ไม่ไปแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดด่าทอเขาเราก็เซฟตี้ของเราเนี่ยค่ะคุณแม่กำลังอธิบายเป็นภาพเลยนะคะว่าคุณเนี่ยไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณแม่อธิบายคุณก็ประมาทไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องความกล้าหรือความ
ไม่กล้าแต่เพราะเราไม่กลัวเราจึงใช้ปัญญาในการมีกุศลและเจตนาละสิ่งที่มันจะทำให้เราติดต่อเราเซฟตี้หมดและทำให้ตัวเองแข็งแรงก็ทำกุศลและเจตนาให้แข็งแรงขึ้นรักษาใจที่ไม่กลัวเนี่ยให้ข่าวรอบแล้วมีความอดทนอดกั้นยังทำทุกอย่างตามปกติรู้ว่าอะไรควรไม่ควรหลักการสัพพุริสธรรมก็มาแล้วรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนพ้นทุกข์เป็นเป้าหมายของเรานิพพานเป็นธรรมอันยิ่งไม่พูดร้ายไม่คิดร้ายเห็นไหมคะพูดกันจนวนเวอร์น่ากลัวไปหมดเลยก็ไม่พูดร้ายเพราะมันไม่คิดร้ายไม่ทะเลาะเบาะแว้งรู้จักนั่งนอนในที่อันสงัดเนี่ยเนี่ยโอวาทปาติโมกข์หมดนะรู้จักนั่งนอนในที่อันสงัดมีศีลมีธรรมเห็นไหมคะทั้งหมดเนี่ยคือโอวาทปาติโมกข์คือวันแห่งความรักในพุทธศาสนาซึ่งวันที่8จะถึงวันนี้ก็เริ่มต้นเลยเพราะวันนี้ก็จ้องจะมาพูดเรื่องนี้แหละ ว่าอย่ากลัวมีกุศลและเจตนาไว้ปิดอกุศลคือไปไหนแล้วไปจามฮัตชิวแล้วเราก็หนึ่งต้องอั้นลมหายใจให้เป็น สองหลับตาไม่ให้มันเข้ามาจะเข้าห้องน้ำต้องมีแว็กที่สะอาดเพราะว่าไอ้ฉี่มันก็ใช่ไหมคะนี่ไม่ต้องฉี่กันแล้วอั้นฉี่ไปถ้าอั้นฉี่ไม่กินน้ำเลยแปลว่าร่างกายเลือดเนื้ออีกป่วยอีกเนี่ยเห็นไหมคะมันเกี่ยวกันหมดเลยกินน้ำเยอะๆตอนแรกเนี่ยโอ้โหลุกขึ้นมาคุณแม่น่ะไปแล้วมั้งเนี่ยหกแก้วเนี่ยที่จะลงมันเนี่ยทำทุกอย่างเลยนะแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่ามันมีมุมดีๆนะเราฝึกปลูกต้นไม้ในบ้านเราเยอะๆหน่อยให้มันมีมุมดีๆอ่ะมันตรงไหนที่เดินออกไปแล้วออกซิเจนมันเยอะหน่อยนะทำเถอะอันนี้ก็พูดแบบไม่ให้กลัวแล้วเราก็เปิดไปก่อนเผื่อใครจะถามเข้ามาซึ่งก็มีคนดูอยู่เยอะซึ่งคุณแม่คิดว่าความกลัวเนี่ยไม่ได้ช่วยให้พวกเรานะเนี่ยตอนนี้ครึ่งพันละคนดูอยู่เนี่ยเพื่อที่เราจะได้มาคุยกันเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เป็นการเชิญชวนด้วยนะต้อนรับคุณหมอคนสวยกลับมาหลังจากที่ลาไปเรียนแล้วเป็นปีใช่ไหมฮะเจ้าค่ะจบยังจ้าจบแล้วจ้าค่ะรับปริญญามีนาที่จะถึงนี้เจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะมาเป็นหนึ่งในทาราเฟสติวัลซึ่งวันนี้เริ่มแล้วนะหมอเพื่อนมาที่คุณพัชรินมาเนี่ยอาจจะเป็นบริษัทแรกของเดือนนี้นะอันนี้อาจจะไม่รู้เลยใช่ไหมคะแต่ว่ากุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องภาวนาว่าด้วยรักของเสถียรธรรมสถานเพราะวันที่22เป็นวันที่คุณแม่เนี่ยบวชเมื่อ39ปีที่แล้วถ้า22เนี้ยหมายถึงว่าครบ39ก็ขึ้นปีที่40เขาก็ชวนลูกศิษย์ทุกคนเลยค่ะคนรู้จักทุกคนเลยที่เคยมาเสถียรไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์มีคนถามคุณแม่ว่าเสถียรจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีคุณแม่ตอนนั้นเป็นมะเร็งมันก็เป็นข่าวเยอะว่ามันกระจายมันแตกมันอะไรคุณแม่ก็บอกว่าที่เนี่ยจะอยู่ได้เพราะมีคนที่คุณแม่รักและคนที่รักคุณแม่คุณแม่พูดเลยที่เนี่ยจะอยู่ได้เพราะคุณแม่เนี่ยมีคนที่คุณแม่รักและมีคนที่คุณแม่รู้ว่าเขารักเราเรารักเขาแล้วมันก็จริงเนี่ย3ปีแล้วเนี่ยยังไม่ตายเลยเนี่ยแล้วก็ไปมีหุบเขาโพธิสัตว์ละคนเก่าก็กลับบ้านกันแบบก็เลิกเลยอ่ะใครทำอะไรได้ก็มาทำเพราะว่าเวลาที่มันเคลื่อนงานใหญ่เนี่ยมันต้องมีธรรมะสามัคคีก่อนฟังว่าคุณไม่เคยให้อะไรคนเลยคุณไม่เคยช่วยอะไรคุณเลยแล้วคุณจะมาบอกว่าทำไมไม่มีใครช่วยคะก็ไปเช็คกรรมตัวเองสิไปเช็คก่อนคุณไม่เคยจริงใจกับใครแล้วคุณจะไปหาความจริงใจจากคนอื่นตลกไหมล่ะโลกคุณไม่เคยจริงใจกับใครเลยอ่ะคุณไม่รักษาศีลคุณไม่มีจิตของคุณที่จะให้เลยพอถึงเวลาคุณเป็นอะไรขึ้นมาคุณบอกทำไมไม่ช่วยทำไมช่วยบ้าไปแล้วไปเช็คกรรมคุณแม่นี่นะเช็คกรรมทุกวันเลยไม่ต้องให้ใครมาสแกนหรอกไม่มีวันไหนไม่คิดช่วยถ้าพอเริ่มทำอะไรมันก็มาจริงๆนะมาเมื่อคืนนี้ท่านอาจารย์โพบอกให้ดร.โพธิพันธ์ซึ่งดร.โพธิพันธ์ก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นหลานท่านอาจารย์พุทธาบอกมาว่ายอดไปบอกท่านแม่ชีว่าแก่แล้วอายุ90อาจจะค้างไม่ได้มาแล้วกลับเลยคุณแม่ก็ส่งเสียงไปเลยท่านอาจารย์เจ้าค่ะทุกอย่างเตรียมหมดแล้วค่ะกุฏิ
ปลูกผักได้รถตักดินทำทุกอย่างหมดแล้วค่ะถ้าอาจารย์ไม่มาไม่ได้เจ้าค่ะทางนู้นก็ตอบมาว่าฟังเสียงอย่างนี้แล้วไม่มาไม่ได้จริงๆเพราะว่าความตั้งใจของลูกศิษย์หรือคนที่รักท่านมันมากเหลือเกินดังนั้นการที่สวนโมกอันดามันที่ไปมาแล้วก็กลับมาเนี่ยดูเนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยนะคุณแม่ก็ขาวโพลนอยู่ในทำการคณะสงฆ์มีท่านสิงห์ทองมีท่านวรศักดิ์ท่านจะแล้วคุณแม่ก็กราบเรียนว่าพวกเราดีใจกันขนาดไหนที่ท่านอาจารย์จะมาหุบเขาโพธิสัตว์นั่นหมายความว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยต้องทำอะไรมากขนาดไหนกับความดีใจอันนี้โอ้โหคุณแม่อธิบายหมดเลยไม่ใช่ท่านจะไม่มาเพราะว่าท่านไม่อยากมาแต่ท่านกลัวเราลำบากกลัวเราต้องเตรียมงานมีกุฏิหรือยังท่านก็เราก็บอกว่าจัดได้เจ้าค่ะเราก็ไม่ได้ตอบว่ามีแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะทำให้คนที่เรารักเนี่ยไว้วางใจว่าเราจะอยู่ได้แม้ว่าโลกใบนี้มันจะยากขนาดไหนเราก็จะปลอดภัยและอยู่ได้ด้วยสติปัญญาของเราอันนี้แหละค่ะที่คุณจะใช้ไอ้การระบาดของโรคโรคอะไรจ๊ะโคโรนาไวรัสตั้งแต่ซาและไอ้โรคเนี้ยแข็งแรงได้คุณต้องยืนยันแล้วคุณต้องมองไปที่กระจกคุณเห็นเงาในกระจกว่าคุณได้ทำทุกอย่างหรือยังที่จะทำให้คุณแข็งแรงไม่ใช่มัวแต่อยู่กับความกลัวแล้วไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยก็นี่แหละก็เพราะมันมีโรคอย่างนี้แหละถึงต้องไปปลูกป่าอีก300ไร่เนี่ยเพราะมันจะได้เป็นที่เป็นเซฟที่โซนเหมือนเสถียรในวันแรก10ไร่แรกของเราเนี่ยไม่มีต้นไม้เลยก็เดี๋ยวนี้เราเป็นจุดที่ลงทุนมาก่อนคนอื่นเลยประมาณสัก33ปีเนี่ยเรารอดแล้วนี่เป็นต้นเช่นการเป็นนักลงทุนเนี่ยมันต้องลงทุนเพื่อโลกด้วยมันไม่ใช่ลงทุนเพื่อตัวเองเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะคะเนื่องจากว่าสิ่งที่คุณยายพูดเมื่อสักครู่คือการที่คุณยายพูดถึงธรรมะโอวาทปฏิโมกหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเองแล้วมันโยงเข้ากับวิทยาศาสตร์ได้อย่างมหัศจรรย์อย่างที่คุณยายบอกว่าถ้าเรากลัวแล้วเราอยู่นิ่งเราไม่คิดเราเฉยๆกำลังเราน้อยลงการที่เราอยู่เฉยๆหรืออยู่นิ่งๆความเสี่ยงในการเกิดโรคมีมากขึ้นกว่าการขยับและออกกำลังทุกครั้งที่เราออกกำลังกายอย่างที่คุณยายบอกเป็นการป้องกันให้ร่างกายไม่อักเสบนะคะเป็นการเคลื่อนไหวและทำให้โมเลกุลในร่างกายเขาหลั่งฮอร์โมนตัวที่ดีตัวที่จะป้องกันไม่ให้เรารู้สึกเครียดการเครียดอย่างที่คุณยายบอกยิ่งทำให้ร่างกายเรารู้สึกแย่และทุกคนเป็นซึมเศร้ามากขึ้นเราจะติดโรคภัยมากขึ้นจากการที่จิตใจเราไม่ดีนะคะเราเป็นโรคผิดศีลผิดธรรมกันเยอะมากฟังใหม่ถ้าเราไม่มีศีลเราก็เป็นโรคแล้วแสดงว่าคุณไม่ซื่อสัตย์กับตัวคุณเองโรคเนี้ยมากกว่าอีโรคซาแล้วก็โรคโคโรนาอีกนะเช็คสิในศาลาเนี้ยผิดศีลกันกี่คนเราไม่กลัวเราไม่กลัวผิดศีลผิดธรรมอีกเงียบละสิพอพูดอย่างนี้มันใกล้ตัวเลยอะเรื่องผิดศีลผิดธรรมนี่แหละมันทำให้เราอ่อนแอเพราะเราอ่อนแอเนี่ยเชื้อโรคอย่างอื่นมันก็ระบาดจริงไหมล่ะลูกถูกเลยค่ะจริงไหมคะคุณหมอถูกเลยค่ะเราดูสิโรคสำสอนทางเพศโรคเสพสุราที่ก็ผิดศีลโรคโรคที่แบบปากเน่าพูดไม่ดีชกต่อยกันกลางถนนโรคอะไรอีกโรคที่เป็นไปเพื่อการฆ่าการลักขโมยการแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นโลกผิดศีลเนี่ยแหละค่ะน่ากลัวไหมหลานฉันเชียร์เชียวนะค่ะก็ยังเด็กพวกนี้เขาไม่ผิดศีลหรอกแต่ถ้าพ่อแม่พาไปเขาก็จะไปอย่างที่พ่อแม่พาไปเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงเด็กหนึ่งคนเราจำไว้ว่าโรคที่น่ากลัวและภูมิคุ้มกันบกพร่องคือการทุศีลของเราใครคิดว่าเออเฮ้ยเราต้องไปกลับไปเช็คศีลตัวเองใหม่สาธุแล้วสาธุเห็นไหมสาธุอันนี้ใครเอาแมสมาใส่มันก็ป้องกันไม่ได้หรอกเพราะจิตเนี่ยมันเลวอ่ะมันเลวอ่ะยิ้มกันไอ้ความเลวเนี่ยมันต้องละอ่ะความเลวมันไม่ใช่ไปหาใครมาเป็นม็อบแล้วฉันไม่ฉันควรเลวฉันรู้มากไม่ใช่ยิ่งเลวยิ่งต้องละก็กลับไปที่โอวาทปาติโมกแล้วเจริญกุศลให้มากขึ้นในการเป็นนักลงทุนในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม
ไอ้โรคทั้งหลายไอ้ที่มันระบาดอยู่โรคหาโรคเหวอะไรที่เรากำลังเรียกกันมาสมัยก่อนนะมันก็มาจากการกินอยู่หลับนอนที่ไม่ระวังแหละเราก็ต้องปลูกผักอย่างมีอะไรมีคุณธรรมใช่ไหมคะไม่ไปทำลายผักเพื่อจะแสวงหาผลประโยชน์แบบชนิดที่เรียกว่าคนกินเป็นยังไงไม่รู้คนปลูกขายดีเนี่ยค่ะมันก็เป็นเรื่องทั้งหมดมันพูดถึงเรื่องผิดศีลผิดธรรมอันนี้คุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรผิดศีลนี่ไม่ได้ไปฆ่าไปลักไปสัมสอนทางแพทย์แต่ว่ามันโลภอ่ะมันก็ผิดธรรมอ่ะมันก็ต้องให้อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคุณแม่ว่าทำไมโลภอย่างเงี้ยไม่คุยกันจ้ะอันนี้หนักกว่าโรคที่กำลังมาอีกเจ้าค่ะเพราะไม่หายขาดเป็นแล้วเป็นตลอดชีวิตไม่เป็นแล้วหยุดได้เป็นแล้วหยุดได้ถ้าไม่ต้องไปโรงพยาบาลด้วยนี่ไม่หมอจริงคุณยายจะบอกให้นะว่าพอเราเป็นมะเร็งพอมันกระจายแล้วเราเห็นเซลล์มันต่อต้านมันเป็นประมาณอาการมันก้าวร้าวเนี่ยเชื่อไหมมันต้องกลับมาหายใจอย่างอ่อนโยนเลยลูกเพราะว่าเซลล์ในร่างกายของเรามันมีชีวิตลูกกว่าเราจะมาปั๊มจนกระทั่งวันนี้มันมีออร่าแล้วมันเป็นเซลล์ที่มีออร่าแล้วมันเป็นกุศลและเซลล์ที่มันนั่นแล้วเราเห็นมันเลยเพราะเราเช็คด้วยเครื่องมือจอทางวิทยาศาสตร์ที่ตรวจเซลล์เราได้แล้วจริงๆแล้วทำไมเราไม่เอาวิทยาศาสตร์เราเนี้ยมาทำอย่างเงี้ยเพื่อให้คนเนี้ยมันมีศีลเซลล์ของคนผิดศีลกับเซลล์ของคนที่เจริญอยู่ในศีลในธรรมมันต่างกันยังไงทำไมไม่เช็คหมอต่างเจ้าค่ะเวลาเซลล์ของคุณยายที่เขาเช็คเซลล์คุณยายนะคนนี้เซลล์คุณยายของที่ตรวจในเลือดต้องบอกว่าตอนนี้คือมะเร็งกลัวคุณยายเขามาขอเจาะคือเซลล์มันจะมีความออร่าแตกต่างจากเซลล์ของคนปกติตัวที่ร้ายๆตัวที่ล้อมรอบแล้วมีขาแขนที่เหมือนกับสัตว์ประหลาดไม่มีเลยในเซลล์ของคุณยายเนี่ยเขามาเจาะที่เนี่ยค่ะเขาเป็นคนมาและเอาไปที่โรงพยาบาลคุณยายก็ไม่ได้ไปเจาะที่โรงพยาบาลแต่อนุญาตแล้วเขาก็ไปทำแลบมาอายุเซลล์อ่อนกว่าอายุจริง10ปีเจ้าค่ะเห็นไหมว่าเซลล์กุศลมันเป็นอย่างนี้คุณไม่ได้พูดเองมันมีเครื่องมือทางการแพทย์เช็คได้แต่เราไม่เคยเอาเรื่องเหล่านี้มาพูดกันนี่ไงคุณยายถึงบอกว่าโรคไม่ผิดศีลนั่นแหละป้องกันได้ทุกโรคเลยแม้กระทั่งมะเร็งที่กระจายแล้วค่ะมีคิวเลอร์เซลล์ที่มันแบบแล้วไปตรวจครั้งสุดท้ายที่กลับมาเนี่ยมันเห็นเลยว่ามันซ่อมตัวมันชีวิตมันซ่อมตัวมันลูกถึงได้บอกพยายามบอกหลานว่าเดี๋ยวเอามาคุยให้เขาอย่าให้เขาเครียดเพราะว่าเราเครียดเราเห็นขอบตาเราดำเลยค่ะเพราะว่ามันคือเซลล์การไหลเลือดก็ไม่ดีเราซึมเศร้าเนี่ยตาเราขวางเลยอ่ะใช่ไหมคะเราวิตกกังวลเนี่ยแบบหน้าเราเหี่ยวเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะนี่เขาเป็นหมอเขาเป็นคนเอาผลจากการตรวจเซลล์มาให้คุณยายดูคุณยายก็ค้ำค้ำเพราะเราก็รู้อยู่แล้วแต่พอมีหมอที่เป็นโปรเฟสเซอร์ที่เป็นคณบดีอยู่คณะเขาเรียกเครื่องมือทางการแพทย์เขาเรียกอะไรเทคนิคการแพทย์จากมหิดลก็มาขอเช็คด้วยเครื่องมือที่ตรวจสมองคุณยายคุณยายก็ให้เช็คทั้งเสถียรเลยนะค่ะให้เช็คทั้งเสถียรเลยนะอันนี้ฟังนะปรากฏว่าคนในเสถียรเนี่ยมีคลื่นสมองอันนึงที่มันมีมากกว่าที่อื่นที่เขาไปเช็คในวัดหรือที่อื่นตรงที่ว่ามันมีความสุขง่ายเครื่องมือมันวัดได้เลยจริงจ้ะ เราสามารถวัดได้เลยนะคนของเราเนี่ยแม่ชีน้อยของเราเนี่ยมันก็มีความสุขของมันแบบ มันเป็นการปฏิบัติธรรมที่ไม่บังคับให้คนอยู่ในบล็อกแล้วขยับออกไปจะกรอบไม่ได้เราภาวนาในไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์เรามีความสุขง่ายมันก็เห็นมันในเซลล์สมองจำนวนใหญ่เลยนะแม่ชีที่นี่ก็เหมือนกับเราก็เห็นเลยแม่ชีที่จิตใจแบบไม่ดีก็เป็นเรื่องของจิตใจเขาจริงไหมคะแต่ถ้าเป็นแม่ชีที่จิตใจดีเซลล์มันก็เซลล์มันไม่มียูนิฟอร์มเนี่ย
มันไม่มียูนิฟอร์มอันนี้เซลแม่ชีอันนี้เซลพระอันนี้เซลคารวาสไม่มีค่ะแต่ว่าเซลมันคือเซลอะมันอยู่กับจิตใจของคนเนี่ยดูนะคะก็เช็คเลยคุณแม่ก็ให้เช็คทั้งเสถียรเลยอ่ะไม่ต้องชั้นคนเดียวหรอกดูเลยว่าสิ่งแวดล้อมในเสถียรมีผลยังไงเอาอาสาสมัครข้างนอกมาเอาอาสาสมัครที่อื่นมาด้วยนะคะคือให้เห็นการเปรียบเทียบเครื่องมือมันก็ทำหน้าที่ก็อ่านออกมาในประมาณหนึ่งก็รู้ว่าเอ้ยคนที่เนี้ยสุขง่ายมันมีเคอร์ฟของอัลฟาที่มันสูงมากเลยมันสุขอะทีนี้พอถึงคุณยายคนสุดท้ายเขาก็ขอให้คุณยายเนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวถ้าไปถึงนะต้องหลับตานะเพราะเครื่องมือมันเร็วมากแค่กระพริบตามันก็มีนั่นละหลับตาแล้วคุณแม่ก็อยากทำอะไรอย่างที่คุณแม่ทำอะอย่างของเด็กๆเนี่ยเขายังบอกว่าตอนนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานอีเด็กไม่ชีพิมมันก็ภาวนาเพราะมันภาวนาอย่างนี้อยู่แล้วนี่มันก็ความสุขมันสูงปี๊ดเห็นไหมฮะหลานฉันเนี่ยพอดังดอกไม้บานนะตามองคุณยายเลยดูสิเนี่ยดูสิเพราะว่ามันเป็นโน้ตของเขาอะน่าแอบดูนะมีการนะลบหน่อยเนี่ยเห็นป่ะฉันยิ้มเห็นไหมเอ้ยน่าดังดอกไม่บานยกมือขึ้นอีกเห็นไหมคะเด็กอ่ะนี่คือชัดเจนเลยแล้วมองแบบบางเด็กมันง่ายนี่คนแก่อย่างเรามันก็ยากใช่ไหมฮะที่ของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าอ่ะคุณหมอคะ professor เป็นศาสตราจารย์นะเดี๋ยวคุณแม่จะทำให้เห็นว่าจิตสั่งสมองยังไงอันนี้บอกก่อนที่จะเอาเครื่องมือมาใส่หัวเดี๋ยวจะทำให้เห็นว่าเครื่องมือของคุณหมอเนี่ยมันตรวจได้ไหมว่าจิตสั่งสมองได้คุณแม่ก็ทำเลยเขาไม่มาบังคับอะไรคุณแม่เพราะเขาต้องการใช้คุณแม่เป็นครูคุณแม่บอกเดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาจิตมันควรกับการคิดมันคิดอย่างนี้มันแก้ปัญหาอย่างนี้สมองทำงานยังไงสมองแก้ปัญหายังไงและถ้าจิตมันมีอกุศลมันแก้ปัญหาได้ตัณหาสมองมันจะทำงานยังไงบอกเขาก่อนด้วยนะคะบอกก่อนที่จะเห็นเครื่องมือเธอเข้าใจไหมแฟร์กันไปเลยแล้วคุณแม่ก็เข้าไปนั่งทำโอ้โหเขาถามว่าคุณแม่สั่งจิตได้ยังไงคุณแม่บอกคุณแม่เตรียมจิตแล้วสั่งสมองเห็นเปล่าลูกเวลามันสูงมันสูงสุดมันมีสูงแบบหลุดไปเลยคือสละความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะหลุดไปเลยเอ็นไลน์เลยและถ้าแบบมันมีปัญหาก็นึกถึงหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเดี๋ยวจะเกี่ยวหุบเขาโพธิสัตว์มันมีปัญหามันร้อนมันแรงแล้วเราก็ไม่อยากให้มันร้อนทำไมมันร้อนคุณแม่ก็ลองใส่ข้อมูลทางสมองไอ้ความไม่อยากเนี่ยลงไปมันตกบลึบแต่คุณแม่บอกร้อนจะดียากๆอ่ะงานฉันถ้าดูวิธีคิดถ้ามันร้อนมันต้องเป็นเราเลยเพราะเราไม่ใช่จะมาแสวงหาความสบายเราจะต้องอยู่ยังไงเราจะต้องปลูกยังไงเราต้องภาวนากับการรดน้ำต้นไม้ยังไงความสุขมันก็กลับมาเลยลูกมันยังร้อนเหมือนเดิมแต่ความสุขมันกลับมาลูก เขาขอเอาไปเป็นครูเลยนะสมองคุณแม่เนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เคยเชื่อคนลูกเลยเขาก็ถือเป็นบรมครูของเขาเลยนะคะว่าเครื่องมือมันเช็คสมองของมนุษย์ที่มีจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วกับจิตที่ไม่ฝึกหนูจ๋ามันน่ากลัวค่ะอีเชื้อโรคอีกถ้าหนูไม่ฝึกจิตนะคุณแม่ไม่ได้พูดเรื่องความบังเอิญคุณแม่พูดเรื่องแม่เป็นนักลงทุนก็เนี่ยก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรเขาก็เอามาทำงานวิจัยกันเลยว่าสรุปแล้วอยู่ในเสถียรแต่ขี้กลัวเคิร์ฟก็ตอบอยู่ที่ไหนไม่กลัวมันก็สูงเหมือนกันแหละอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยนี่เป็นตัวอย่างและหุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นอีกหนึ่งของการทำงานเนี่ยดูสิมันร้อนไหมล่ะพี่ดูร้อนไหมคะเนี่ยครั้งแรกเลยที่ปรับที่แห้งเนี่ยค่ะต่อไปก็เอาละมันร้อนก็รู้ว่าร้อนจริงไหมลูกค่ะร้อนก็ไม่เกลียดความร้อนจริงไหมร้อนก็ต้องขันตีอดกั้นอดทนต่อการทำงานจริงไหมในปัจจุบันเป็นอย่างนี้ค่ะภายในพรรษาเดียวค่ะว้าว3เดือน ดูธรรมชาติสิจนกระทั่งจ้างรถไม่ไหวแล้วไงค่ารถแพงวันหนึ่งกี่พันจะบอกมาเลย4,000จนกระทั่งต้องไปขอรถเนี่ยบอกรถมาเถอะแล้วเดี๋ยววันนี้จะต้องทำอีกแล้วเดี๋ยวพอพรรษาหน้าเธอจะเห็นแล้วนะ
ว่าคุณแม่เนี่ยนะทำตรงนี้เขียวได้หมดแล้วมันจะเป็นอะไรคะมันเป็นโอโซนของโลกเพราะมันคุณต้องจำไว้อย่างนึงว่าคุณต้องเจอของยากแล้วบอกกับตัวเองว่ายากๆอ่ะต้องเราที่แข็งแรงเข้าใจป่ะไม่ใช่ยากๆแล้วทำไมมันเกิดกรรมคุณเป็นอย่างนั้นแหละไม่ต้องทำไมหรอกทำเลยแก้กรรมไปเลยแก้กรรมในปัจจุบันนี่แหละลุยเลยนะแล้วเราก็จะเห็นว่าเขื่อนแก่งกระจานก็อยู่ตรงนั้นมีน้ำเราต้องหาทางที่จะต้องดึงความชื้นน้ำพัดมามันเย็นแล้วมันไม่ตกที่อื่นก็ต้องตกตรงนั้นเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นละลูกสุดท้ายเลยก็คืออยากจะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนทำงานหนักเชิญชวนอาสาสมัครทุกคนกลับบ้านอ้าวหมอเพื่อนอยากทำอะไรพูดไปเลยออกอากาศค่ะจะมาทำอะไรทำได้หมดเจ้าค่ะเขาถามอย่างนี้กับลูกศิษย์ทุกคนนะได้หมดแต่ระวังนะก็ใช่เละเลยนะทุกอาทิตย์เลยอย่างนี้เหรอเจ้าค่ะก็ในส่วนของทางด้านเรื่องการแพทย์ที่คุณยายอยากให้เพื่อนช่วยด้านไหนได้หมดเจ้าค่ะจะก็นำมาก็ถ้าอย่างนั้นก็มอบหมายให้หมอเพื่อนทำเรื่องอายุรเวทค่ะนะใช่ไหมที่เราทำเรื่องอะไรกันนะตอนนั้นปีที่แล้วที่มีคนติดตามการชะลอวัยกายใจอาหารออกกำลังค่ะคราวนี้อันนี้ทำไปแล้วนะคะค่ะอันนี้ไปดูย้อนหลังได้นะคะอันนี้พูดแล้วนะคะทีนี้ที่ใหม่เนี่ยเราจะมาป้องกันนะคะสมมติถ้าเราต้องกินยังไงต้องแข็งแรงอันเนี้ยเราก็จะมาเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างชะลอวัยคนเขาชอบขายมากเลยเรื่องความงามเจ้าค่ะเรื่องการชะลอวัยอ่อนกวัยเราจะลงลึกไปถึงขั้นเซลเลยไหมอ่ะอันเนี้ยเนี่ยที่ทำกับคุณยายเนี่ยเรามาลงลึกกันเลยไหมเอาไหมคะเจ้าค่ะวัดเลยว่าคนในศาลานี้อายุแต่ละคนเท่าไหร่ภายในได้เลยเจ้าค่ะบางคนบอกไม่อยากวัดมีแก่กว่าอายุจริง90ก็มีนะเจ้าคะนี่อ่ะฟังสิอายุ40คิดมากนอนไม่หลับไม่ออกกำลังกายไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆกับบ้านตอนนี้ก็อายุภายใน90ไปเรียบร้อยเห็นไหมลูกอายุเกิดนิดเดียวอายุแก่เพราะอะไรเครียดกังวลเห็นไหมคะอคติเพ่งโทษแล้วถ้าเช็คไปเรื่อยๆนะผิดศีลอีกหนักเลยจ้ะผิดศีลอีกขอโทษนะคุณแม่พูดตรงได้ไหมเราไม่ได้ผิดศีลเพราะเราเสพทางปากแล้วนะเราไม่ได้กินเหล้าแล้วนะเราผิดศีลอยู่กับไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละจนตาแห้งเลยเราอยู่กับมันแล้วดูสิเราอยู่กับมันแบบเป็นกุศลหรืออกุศลตอบคุณแม่ซื่อๆกุศลหรืออกุศลผิดศีลไหมผิดศีลตอนนี้มีคนดูบอกคุณแม่เข้าทางเลยค่ะผิดศีลนะป้องถูกมีศีลนะถูกป้องกันทุกรอบมาแล้วกองเชียร์มาแล้วเห็นไหมฮะสร้างหนูจ๋าเราผิดศีลกับโทรศัพท์มือถือห่างมันหน่อยก็ได้ถูกค่ะก่อนนอนสักเช็คไปสัก15นาทีแล้วพอละไม่ต้องถือเอามันกล่อมให้เราหลับหรอกแล้วก็ว่าเดี๋ยวนี้นะคนดูแลคุณแม่หรือใครนะคุณแม่ไม่เห็นมันดูแลเลยมันดูแต่โทรศัพท์มือถืออ่ะมันเหมือนนักธุรกิจใหญ่เลยอ่ะมันรูดปื๊ดคุณแม่ก็ขำนะเราดูเหมือนพม่งพม่าเป็นหมดสิ่งที่ทำให้เราเป็นผู้ใหญ่สมาธิสั้นฮอร์โมนความสุขเราจะลดลงค่ะอ่ะฟังหมอเลยค่ะคนที่จ้องอยู่กับอกุศลมากๆเซลล์เป็นยังไงอ่ะการที่เราอยู่กับมือถือจองมือถือมากๆหนึ่งแล้วก็คือว่าถ้าดูก่อนนอนหลับเราก็จะนอนไม่หลับละค่ะคุณยายนะเพราะว่าแสงจากจอมือถือทำให้เมลาโทนินฮอร์โมนที่สั่งให้หลับมันไม่หลับงั้นใครที่ดูมือถือทั้งตาแห้งนอนไม่หลับแล้วก็จะปวดหัวในตอนเช้า 1-2 ชั่วโมงก่อนนอนห่างมันซะค่ะแล้ววางเขาไว้ห่างห้องเราสัก3เมตรนะคะเพราะว่าจากเจ้าจอมือถือเนี่ยคลื่นของเขาเนี่ยรบกวนการนอนของคลื่นสมองด้วยการที่เรานั่งอยู่เฉยๆแล้วอยู่กับเขาตลอดเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองที่เราต้องนิ่งและอยู่กับจิตที่เป็นสมาธิหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเป็นผู้ใหญ่แต่สมาธิสั้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้น้อยเวลาที่เราทำอะไรที่อยู่เฉยๆที่ควรนิ่งเราจะอยู่ได้แค่สั้นๆต้องวิ่งไปละทำอย่างอื่นละหรือจับมือถือขึ้นมานะคะสิ่งนี้ทำให้ฮอร์โมนความสุขเวลาวัดต่ำกว่าความเป็นจริง
เมื่อฮอร์โมนความสุขลดลงกว่าความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตคือซึมเศร้าซึ่งเป็นโรคที่ยอมรับว่าปัจจุบันเป็นเยอะมากและเป็นอยู่ในวัยหนุ่มสาวและอายุน้อยลงนี่ที่คุณแม่รู้สึกเป็นห่วงเราสมาธิสั้นกันตั้งแต่เด็กเลยค่ะเราไม่มีความสุขเราต้องได้อะไรดังใจเราต้องแหกปากทุกครั้งที่เราต้องการเราต้องมีอำนาจอยู่กับการใช้ความรุนแรงในหลานนี่แหละน่ากลัวทำไมคุณไม่กลัวยิ่งกว่าโรคติดต่ออีกเงียบละสิเติมน้ำดีให้เยอะทำกุศลให้มากปีนี้เป็นปีที่มันจะมีกินมีใช้สภาพคล่องน้อยอย่างไรแต่ความสุขง่ายใช้น้อยมีอยู่ฟังนะลูกคุณแม่ไม่ได้สอนให้เธอจนฉันนี่แหละเศรษฐีของการให้เลยขยันให้มากบริหารเวลาที่เหลืออยู่น้อยกับสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมให้น้อยลงจนไม่มีเลยออร่าออกมาเซลล์ใหม่ออกมามีสเต็มเซลล์ออกมาโดยไม่ต้องฉีดไม่ต้องฉีดค่ะนี่ไม่ต้องฉีดสวยจากเซลล์ข้างในอินเนอร์นี่อินเนอร์พีซเลยเราจะทำเรื่องนี้กันตลอดเดือนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้หมอลองดูเพราะเดือนนี้คุณแม่ก็จะมีภาวนาว่าด้วยรักรักลงไปถึงระดับเซลล์อ่ะเดี๋ยวจะมอบให้หมอเพื่อนทำลงเลยค่ะเราอาจจะต้องเชิญทางมหิดลมาลองเช็คสมองกับกลุ่มเพราะตอนนี้คุณแม่แตะผู้สูงวัยฟังนะคะมันเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะดูเป็นตัวอย่างผู้สูงวัยอย่างพวกเราเนี่ยนะเราเนี่ยนะก็เป็นประมาณเบบี้บูมอ่ะรุ่นเนี้ยนะคะ ก็จะเอามาเรียนรู้เรื่องความสุขกับการถ่ายภาพท่านเชื่อไหมคะว่ามุมมองของคนแก่กับมุมมองของเด็กไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณแม่ก็จะเอาเรื่องพี่สมคิดบอกว่าพี่สมคิดจะเอาสอนคนแก่และคนในครอบครัวมาถ่ายภาพกันละกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเอาหลานฝึกหลานถ่ายภาพคุณยายเขาไว้ใจเขาจะมองในสายตาเขาเราไม่ต้องไปสอนเขาว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นเทคนิคไม่เราไม่ได้สอนเทคนิคเราสอนเรื่องใจแล้วเวลาหลานถูกยายถ่ายมันก็จะถ่ายด้วยความรักไงอันนี้เข้าใจไหมเราถ่ายคนในบ้านเรามันจะถ่ายด้วยจิตของเราที่มันมีอะไรคะความรักมันไม่ได้ถ่ายด้วยอยากจะส่งเข้าประกวดเทคนิคต้องดีอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละค่ะเปลี่ยนไอ้โทรศัพท์มือถือที่เราจะไปจมอยู่กับมันยังเป็นอกุศลเอามันมาเป็นเครื่องมือสร้างความสุขในบ้านนี่เรื่องเดียวกันนะคะเครื่องมือเดียวกันแต่สร้างสุขกับทำลายสุขต่างกันละอันนี้อยู่ที่กุศลและเจตนาในการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยคุณแม่พยายามทำให้เห็นเป็นภาพนะใน29วันวันนี้วันที่1นะเราก็จะเริ่มสิ่งเหล่านี้โดยที่จะมีคนที่เป็นอาสาสมัครอย่างพี่คิดเขาจะมาเรื่องนี้ส่วน อีกกลุ่มนึงเนี่ยอันนี้ก็เราก็สงสารมากเลยพวกซึมเศร้าพวกไบโพล่าพวกสมาธิสั้นอันนี้เราต้องทำ mindfulness careอันนี้เป็นการวางเขาเรียกว่าฝังตัวอ่อนเลยค่ะค่อยๆเจ้านอนตัวใหญ่กระดึบกระดึบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินกินแล้วก็นอนเจ้าตัวนอนคอยชักใยหุ้มตัวกว่าจะบินออกไปเป็นผีเสื้อต้องใช้เวลาลูกกลุ่มนี้ต้องใช้เวลาใช้การตัดสินไม่ได้ใช้การตัดสินและการคาดหวังของคนในบ้านไม่ได้อันนี้คุณยายพูดด้วยเราผ่านมาใน2ปีที่คุณยายป่วยนะแล้วคุณยายก็นั่งอยู่ข้างหน้าบ้านเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ป่วยเพราะเราเป็นมะเร็งที่กายแต่เราเป็นที่ใจลูกเพราะฉะนั้นบางเรื่องต้องช้าๆทำงานเหมือนหนอนเลยไม่ใช่ไปอยู่เธอต้องหายสิฉันไม่คิดอย่างนี้ไม่ได้ลูกหนูเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรเราไปด้วยกันช้าหน่อยลูกกัดกัดกินกินบนใบไม้อ่อนช้าช้าบางเรื่องต้องช้าช้าความรักต้องช้าช้าการเยียวยากลุ่มนี้ต้องแล้วจัดสิ่งแวดล้อมอันนี้คุณแม่พูดเลยนะเพราะข้างหน้าคุณแม่เนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยที่เราไม่ปฏิเสธอันนี้ทุกคนรู้ละเรื่องนี้นะคะหรือถ้าจะเป็นเรื่องของ
การเอ็กซ์ไซส์ชวนเลยก็จะมีอาสาสมัครที่แบบเต้นระบำคนแก่จริงค่ะคนแก่เนี่ยอาจารย์หมอยุพยงเนี่ยมาทุกวันเสาร์เลยคนแก่เต้นระบำน่ารักมากเอาไหมเอาไหมนี่เนี่ยมาเลยเนี่ยเห็นไหมทุกคนเชื่อแล้วเราก็ในที่สุดเรากับเด็กก็อยู่ในฟอร์เดียวกันแต่ว่าวิธีการดูแลร่างกายบุคลิกภาพและวัยข้อท้องข้อเท้าของเราไม่เหมือนกันมันก็ค่อยๆเอ็กซ์ไซส์เพราะฉะนั้นเรามีสอนเต้นระบำผู้สูงวัยมีตั้งแต่ Dance for Peace ไปจนถึง Spiritual ขอโทษนะมันเป็นเหมือนมันเป็นความสนุกสนานทางปัญญาเนี่ยคุณแม่ก็เปิดโอกาสเลยนะคะมีสระน้ำต้วมเตี้ยมกระเตาะแตะมียาดมชูใจมีการนวดมีเรื่องของ Nature Talk Nature Talk วันที่21นี้จะพูดเรื่องอาบป่าอาบใจเห็นไหมเรามาทำสวนกันเราเอาวัชพืชจากที่หนึ่งมาเป็นสวนเป็นอะไรอยู่บนโต๊ะอาหารไม่ต้องใช้เงินก็ได้แต่ใช้อะไรคะอริยทรัพย์สติปัญญาของเราสรุปแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่ความสุขจะมากขึ้นจบเลยเงินไม่ได้ซื้อความสุขเงินทำให้เราไปเพ้อเจ้ออยู่กับการซื้อแล้วเสพมากเกินไปละเอาละถึงวิกฤตละสังคมฟองสบู่แตกรอบนี้ฝึกเลยจะอยู่กับสิ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่เคยเป็นอย่างสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้เรายังต้องให้กันอยู่นะคุณแม่ขอยืนยันวันละ10บาทที่เราให้กันโดยที่เราเนี่ยไม่ใช้ถุงพลาสติกไม่กินทิ้งขว้างเนี่ยไม่มีใครเชื่อเลยว่าทำมาสมเสร็จน่ะไอ้ที่ไปนอนกันอยู่เนี่ยจากการมีวินัยที่ไม่กินทิ้งกินขว้าง10บาทคนรวยก็เอาไปเป็นห้องคนที่แบบสะสมบุญก็ทำไปมันก็เสร็จไงมันก็ลดช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนไงตอนนี้นะที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณยายนะคุณยายให้ทุนปาปากยอนะ21ครอบครัวเหมือนทารา20เขามี21ครอบครัวพอดี21ปางเลยนะให้ทุนการศึกษาเลยและเราไปช่วยเขาที่ปาปากยอแล้วปาปากยอเนี่ยเขาจะแต่งงานเร็วเขาจะย้ายไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ปาปากยอที่มีศีลมีธรรมแล้วก็อยู่ในสัมมาอาชีโวกับเราเนี่ยที่เราทำเรื่องการปลูกป่าไปเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่เล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากเลยในช่วงวิกฤตที่คุณแม่จะต้องทำการบ้านว่าฉันจะต้องสอนธรรมะยังไงอ่ะมันหนีไม่ได้แล้วอ่ะธรรมะมันคือการหยุดแล้วดูทบทวนใคร่ควรอย่างมีศีลมีธรรมนั้นวันนี้จึงขอบคุณหมอเพื่อนที่มารับงานกลางอากาศเลยแล้วก็ก่อนจบรายการวันนี้คุณแม่จะให้ทุกท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านได้ถวายรถไปพร้อมกับบริษัทมิสเซนเนาะมาเดี๋ยวคุณแม่จะตอนสุดท้ายหมอที่จริงมีคนถามคำถามมาหมออาจารย์สักคำถามหนึ่งไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะตั้งเพราะมันมีคนถามคำถามค่ะค่ะคือบอกว่ามีเพื่อนที่เป็นมะเร็งตับขั้นสุดท้ายนะคะแล้วก็บอกว่าคือคุณหมอบอกว่าตอนนี้จะอยู่ได้อีกไม่ถึง1อาทิตย์ค่ะแล้วก็เลยเล่าเรื่องของคุณยายให้ฟังนะคะเพราะว่าจะได้เป็นตัวอย่างนะคะคือคุณแม่อยากจะให้กำลังใจคนที่ถามมาคุณอะไรนะคะคุณเนี่ยก็อ่านเยอะนะเนี่ยคนชอบวันนี้เรื่องการไม่ผิดศีลผิดธรรมคืออย่างนี้นะคะลูกชีวิตเนี่ยมันได้มาพร้อมกับการคือเกิดแก่เจ็บตายและจากภาคเนี่ยไม่มีมนุษย์สุจริตทีนี้หมอจะพยากรณ์ว่าจะเหลืออีกกี่วันไม่ต้องไปกลัวหมอเขาก็พูดเพื่อทำให้เราเห็นภาพของการรักษาหรือมันเป็นโปรเทคชันบางอย่างซึ่งเขาก็จะต้องบอกไว้จริงไหมหมอแต่การตัดสินของหมอเนี่ยร่างกายของเราไม่ได้ฟังหมอร่างกายของเราฟังใจของเราช่วยกรุณาไปบอกคนไข้ว่าความตายมันไม่ได้น่ากลัวเท่ากับความกลัวตายแล้วถ้าญาติกลัวจะสูญเสียมันอยู่รายล้อมคนป่วยเนี่ยมันสะพรึงชนะเราต้องใช้ห้องนั้นแหละเป็นห้องภาวนากับผู้ป่วยเปลี่ยนร้ายให้กายดีเลยแล้วก็ใช้ลมหายใจเข้า
ออกอย่างมีสติที่เราเรียกว่าอานาปานสติเป็นห้องที่ภาวนาด้วยลมหายใจถ้ามันไม่มีเวทนาทางกายเนี่ยสบายละแต่ถ้ามีเวทนาทางกายอาจจะต้องใช้เครื่องมือบางอย่างที่หมอเขามีอยู่เช่นแปะกัญชาลงไปตรงบริเวณที่ปวดอันนี้ก็ต้องพูดเลยนะคะว่าบางเคสควบคุมเวทนาไม่เป็นไม่ได้ฝึกแยกกายแยกใจไม่ได้ฝึกไม่ได้มันก็ทรมานมันก็แบบอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราอย่าตกใจอันนี้เป็นจังหวะของแบบธาตุขันธ์มันจะระเบิดออกมาแล้วมันก็จะคืนไปอย่างสงบเพราะเราต้องฝึกเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นวิธีการส่งอารมณ์สุดท้ายของคุณแม่อยู่หลายเคสเลยนะครับนี่สิ่งที่จะดูก็คือหนึ่งอย่าไปจับขาคนไข้แล้วก็บอกว่าอย่าไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงมันก็เห็นแก่ตัวเราดึงเขาไว้เพื่อเราแต่ถ้าเราบอกคนที่เรารักว่าไม่ต้องห่วงอะไรทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างเป็นกุศลเราพบกันในกุศลแล้วเราจากกันในกุศลจำไว้อันนี้คุณแม่ก็พูดกับคุณเสถียรอย่างนั้นเลยนะแล้วยังจำได้เลยว่าการบีบมือครั้งสุดท้ายมันคือการยอมรับความจริงที่คืนธาตุลมอย่างอ่อนโยนร่างกายก็ค่อยๆพอธาตุลมมันไปธาตุไฟก็ไปดินน้ำลมไฟคืนสู่ธรรมชาติอย่างเป็นกุศลอันนี้ถ้าเป็นกรณีที่บอกว่าหมอบอกว่าอีกหนึ่งที่ห้องนั้นต้องเป็นห้องภาวนาเท่านั้นแล้วก็ลองเปิดอานาปานสติบทสวดนะคะอานาปานสติถ้าเขาเป็นคนคุ้นเคยนะเขาจะตามได้เลยค่ะและถ้าเผื่อว่าเรามองเห็นว่าเขายังมีแรงเราก็ให้เขาได้ทำกุศลทำบุญอะไรที่เขาอยากจะทำที่เขาอาจจะอยู่ในใจของเขาเช่นการให้อภัยทานการทำอะไรสักอย่างนึงที่เขาผูกพันมันก็จะอยู่ในเขาเรียกอะไรฮะโหมดของกุศลมากกว่าอกุศลจริงไหมฮะไม่ต้องห่วงใครเลยลูกหลานไม่ต้องเข้าไปร้องไห้เพราะมันจะทำให้เขาละลาละหลังจังหวะนี้สำคัญมากค่ะกรรมนิมิตคตินิมิตมันจะกลับมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำเรื่องเคสเนี้ยคุณแม่สอนให้1วันในช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์ก็จะสอนที่จริงก็สอนกับอนาปานสติทุกวันเสาร์อยู่แล้วที่จะต้องทำเรื่องการเยียวยาเพราะว่าไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่ตายให้กำลังใจนะคะแล้วก็ช่วยเถอะค่ะทำให้คนที่กำลังจะคืนลมหายใจเนี่ยมีกุศลและเจตนาในการกล้าคืนไม่ฝืนไว้เถอะค่ะเพราะว่าอย่าถามว่าเขาตายแล้วจะไปไหนถ้าเขาอยู่เย็นเขาก็ไปเย็นนะคะมันสำคัญตอนนี้ค่ะเข้าใจมั้ยโอเคเนาะทีนี้วันนี้ก็เป็นวันที่เรามีคุณพัชรินอยู่ด้วยคุณแม่ก็อยากเชิญคุณพัชรินมาอยู่ตรงนี้กับรายการกับคุณแม่หน่อยได้ไหมคะคุณพัชรินเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งมูลนิธิในมูลนิธิที่มีสมาคมของหญิงไทยสัมพันธ์ที่เป็นชาวจีนเนี่ยมากมายแล้วก็เคยเอาชาวจีนเนี่ยมาแปลวันสโตกคุณแม่แล้วคุณแม่ก็คือจริงๆแล้วครอบครัวนี้มาตั้งแต่สร้างกุฏิที่พวกเราอยู่ค่ะกุฏิผู้ปฏิบัติธรรมอะฮะนึกภาพออกไหมฮะใครนอนด้านในอะก่อนเป็นสองชั้นตอนนั้นน่ะทุกคนช่วยกันเพราะตอนนั้นก็มีนักบวชเนาะเราก็เริ่มช่วยกันแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยคุณพัชรินก็มาปฏิบัติตั้งแต่ยังไม่มีกุฏิเลยจำได้เลยว่าตอนนั้นเราก็อยู่ในรถคอนเทนเนอร์อะซื้อคอนเทนเนอร์มาเพราะพวกนี้เขาต้องเนาะมีแอร์อะไรเงี้ยคุณแม่ยังจำได้เลยกุฏิคุณแม่ไม่มีแต่ว่าลูกศิษย์คุณแม่หลายคนแบบมันอยู่ในภาวะของการที่คือที่เนี่ยมันเป็นบ้านของคนทุกคนหลานๆก็ยังอายุน้อยอยู่เลยจนเดี๋ยวนี้พวกเราเกษียณกันหมดละแต่ว่าเราก็ยังดูแลใจกันละกันทีนี้วันหนึ่งที่คุณแม่ไปทำหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยคุณแม่ก็ระลึกได้ว่าคุณวิบูลเนี่ยเคยพูดเอาไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตว่ามีอะไรก็ให้ช่วยคุณแม่เพราะคุณแม่ทำงานใช่ไหมคุณแม่ก็เกรงใจนะคุณแม่ก็บอกไปว่าตอนนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์เราปลูกป่านะลูกขอโทษไม้ค้ำต้นไม้แพงกว่าต้นไม้อีกลูกจริง
พราะเราต้องปลูกต้นไม้ที่มันแบบให้ร่มเงาเร็วแล้วจ้างรถขุดจ้างทำน้ำหยดระบบน้ำระบบไฟมันก็แพงมันก็ใช้หน้าตักที่ใหญ่คุณแม่ก็นึกถึงคนที่เคยออฟเฟอร์ไว้หนึ่งในนั้นก็คือนี่แหละค่ะเพราะคุณแม่จำได้ว่าคุณแม่เคยไปแสดงธรรมที่บริษัทที่มีสินค้าพวกนี้อันนี้พูดถึงบริษัทเลยนะคะคุณแม่เคยไปแสดงธรรมจำได้ปะจำได้แล้วก็นึกตอนนั้นก็แค่ปาลบไปว่ามันต้องการสิ่งที่มันจะมาเป็นประโยชน์และเกื้อกูลเราปลูกป่าไม่ใช่เพื่อให้คุณแม่หายใจแต่โลกจะได้มรดกของการได้ออกซิเจนแล้ววันนี้ก็พาคนมาทั้งบริษัทเลยนะคะมิเซนเมชชินารีมาทำไมคะมามิเซนใช้โทรศัพท์ไมโครโฟนได้ทำไมต้องทำบุญกับเราในเรื่องที่ตัวเองมีก็วันนี้เป็นพนักงานมินเซนแมชชีเนอรี่นะคะก็อยากจะมาร่วมบุญกับทางคุณแม่เพราะว่าตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยที่คุณวิบูลย์ก็เคยบอกว่าคุณแม่ทำความดีแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นก็ถ้ามีอะไรที่เราที่จะสามารถช่วยเหลือแล้วก็ต่อบุญกับคุณแม่เพื่อให้ช่วยคนอื่นต่อไปได้เนี่ยเราก็ยินดีแล้วก็คนที่ต่อไปก็เหมือนบุญที่เราช่วยกันต่อไปเรื่อยๆกับคนข้างนอกแล้วพอดีเราก็ทำสินค้าเกี่ยวกับทางพวกเครื่องการเกษตรก็คิดว่าอันนี้น่าจะมีประโยชน์กับคุณแม่แล้วก็ทำให้มีต้นไม้เยอะก็จะทำให้คนเนี่ยได้ออกซิเจนแล้วก็คนในบริเวณรอบข้างเนี่ยก็สามารถที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำได้ประสานแล้วก็ทำร่วมมือกับคุณแม่ซึ่งก็คุณแม่ได้ช่วยคนเยอะเราก็อยากจะช่วยคนร่วมไปกับคุณแม่ด้วยค่ะวันหลังคุณแม่จะเอาเจ้าหน้าที่ทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารไปปลูกป่าเดี๋ยวรอฝนนิดนึงเนาะตอนนี้ให้คุณแม่วางแผนก่อนที่จริงวันนี้ก็จะพาลงเลยแต่ว่ามันจะร้อนไปข้างๆเขายังเผากันอยู่เลยน่าสงสารโลกมากเลยลูกขุดแปลงสับปะรดเผาแล้วลามมาเกือบติดเลยนะถ้าคุณแม่ไม่มีรถน้ำ3คันเนี่ยมีสิทธิ์เลยแต่ว่าคุณแม่ก็เตือนว่าอย่ามักง่ายกับโลกกรรมมันเป็นสิ่งที่เราต้องได้รับผลโอ้ยสัตว์ทั้งหลายมันวิ่งหนีไฟออกมาสงสารเลยฉะนั้นเราต้องเร่งปลูกนะปีนี้เดี๋ยวเราวางแผนว่าก่อนฝนหรือว่าพอฝนเริ่มแล้วเนี่ยอาจจะเชิญอีกครั้งหนึ่งเราไปปลูกต้นไม้กันแล้วเราก็จะเห็นว่าแค่3เดือนนะลูกพลากมันหยั่งลงไปในดินเราก็จะพบเลยว่ามันพร้อมที่จะแตกหน่อต่อยอดเลยนี่คือชีวิตลูกชีวิตเป็นเช่นนั้นอย่ายอมยืนตายต้นไม้ไม่เคยยอมยืนตายเลยมนุษย์เนี่ยอย่ายอมยืนตายอย่าเศร้าเราไปด้วยกันวันนี้ก็เอาอะไรมาถวายบ้างนะคะจะได้ประกาศซะเลยก็ได้เอารถขุดรถคูโบต้านะคะซึ่งจะเป็นรถที่สามารถมีการทำงานได้ดีนะคะก็จะเป็นรถที่จะช่วยทำให้การทำงานในด้านเกษตรเนี่ยได้เร็วขึ้นนะคะก็จะเป็นรถขุดคูโบต้าค่ะสาธุก็ราคาเป็นล้านนะคะเพราะว่าที่จ้างมาก็เกือบแล้วหลายแสนแล้วคือถ้าจะใช้ต่อไปอีกสัก3ปีเนี่ยก็คงซื้อได้หลายคันก็เลยบอกว่าเอาไอ้ที่มีแหละแล้วก็น้ำด้วยตอนนี้เราต้องดึงน้ำขึ้นไปในแท้งน้ำ2ล้านลิตรเครื่องดึงน้ำเราไม่พอก็ถวายเครื่องอะไรนะลูกปั๊มน้ำเหรอคะปั๊มน้ำเอาเถอะเอามาลูกสาวมาเร็วที่นี่คุณแม่เรียกหลานฉันนะแต่ตัวเล็กนี่นะหลานคนนี้นะเขาจะอยู่กับคุณยายในวันเผาพ่อเขาแล้วก็เท่ากระดูกที่มันปิวมาเนี่ยไปตกอยู่ในหนังสือคุณยายก็ดูหนังสืองานศพอยู่หลานเขายังตัวเล็กๆคุณยายก็หยิบผงขึ้นมาเนาะนะเด็กเขาก็ดูแลคุณยายตอนนั้นบอกเนี่ยอย่าทำให้พ่อห่วงเราก็แข็งแรงก็ลูกดีทุกคนเลยหลานก็ดีลูกหลานดีอ่ะถวายอะไรนะลูกก็จะมีที่บริษัทก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ำด้วยค่ะก็เลยเห็นว่าในการทำเกษตรเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวเรื่องกับการใช้น้ำบริหารจัดการน้ำที่ดีก็เลยบริจาคเป็นปั๊มน้ำกรุนฟอสค่ะจะได้ไปช่วยเพิ่มเติมที่จริงรถนะคุณยายเอาไปใช้แล้ว
เอาไปใช้มาหลายเดือนแล้วนะฮะแต่ปั๊มน้ำเพิ่งได้เพราะว่ามันจำเป็นเรื่องวัตถุของที่ทำวัตถุหนักตอนนี้จำเป็นแล้วก็พวกเราทุกคนก็เริ่มได้เจ้าภาพคนปลูกเบาบาบนะพอมันมีเครื่องมือก็ขุดเลยไอ้รถเนี่ยก็ไปขุดเบาบาบต้นหนึ่งก็อยู่ไปอีกพันปีแล้วตอนไม่มีตายเลยนะคะถ้าน้ำไปถึงแล้วต้นไม้ไม่มีตายเลยแล้วเราต้องบริหารน้ำให้อยู่ได้ไม่ให้หมดภายใน4เดือนเพราะจากนี้ไปฝนจะไม่ตกเลยก็ต้องทำระบบน้ำหยดแต่พอเราเป็นจิ๊กซอว์ลูกเรามาต่อกันเราก็เป็นมือที่หยิบจับของยากอันนี้เขาเรียกว่ายอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนและอย่ารอให้ใครใช้เราต้องบริหารกรรมของเราอย่างนี้เลยนะอันนี้ต่อเลยเราอย่าไปรู้สึกรังเกียจที่จะไปรับใช้ใครไม่มีการรับใช้ใครที่ขาดทุนคุณยายไปเนี่ยแม้กระทั่งมอแกนอันดามันรู้จักคุณยายเพราะคุณยายรับใช้ไงเรื่องที่สองก็คือการให้ที่เราไม่เอาบุญคุณเราไปขอบคุณขอบคุณนะที่ทำให้เราเป็นประโยชน์มันจะทำให้เราสง่างามเพราะว่าการให้ของเรามือของเราไม่ได้สูงกว่ามือของคนรับตอนนี้เนี่ยกะเหรี่ยงโบเนี่ยใส่บาตรแม่ชีทุกวันเลยมือการให้ของเขาเนี่ยสูงกว่ามือของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องบริโภคอาหารอย่างมีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่เพราะเราอยู่ได้เพราะชาวบ้านรักเราไงตรงนั้นน่ะให้เรามีเครื่องมือนะเขาไม่รักเราก็ไม่รอดนะคะออกไปบิณฑบาตทุกเช้าเลยไม่เคยว่างเว้นเสียงสวดมนต์เทวดานี่มีสัมมาทิฏฐิและวันที่27นี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์โพจะอาวาสวัดทานน้ำไหลสวนโมกขพรารามมีหมายที่จะลงไปธุดงควัตแล้วจะมีเดินจากสวนโมกอันดามันสู่หุบเขาโพธิสัตว์สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเพราะเรายอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนแล้วไม่รอว่ามันต้องสบายกว่านี้ถึงทำก็ต้องขอบคุณมากเลยที่วันนี้ก็จะได้ร่วมกันครึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมีคำขอถวายนะคะเดี๋ยวขอให้คณะไม่ชีมาแต่รายการของเราเนี่ยหนูอยากพูดอะไรกับคนรุ่นใหม่หน่อยมั้ยเราเรียนอังกฤษใช่ไหมอเมริกาอังกฤษอเมริกาเป็นไงรุ่นใหม่พูดหน่อยลูกไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมกลัวไหมเนี่ยกลัวไหมเนี่ยเดินทางเนี่ยก็จริงๆเดินทางก็อย่างที่คุณยายบอกก็คือถ้าเรารู้จักว่าเราควรที่จะให้เรามีสติแล้วก็เตรียมพร้อมอยู่เสมอนะคะเราก็จะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับคนรุ่นใหม่ก็คือทุกๆอย่างที่ทำเดี๋ยวนี้มันไม่ง่ายแล้วก็เวลาจะทำอะไรก็คือวิกกี้รู้สึกกับตัวเองด้วยแล้วก็มีคนสอนมาว่าทำอะไรก็คือให้ตั้งใจทำแล้วก็อย่าทำเพราะความคุ้นชินเพราะความเคยชินเพราะว่าเรามักจะพลาดอะไรกับสิ่งที่เราทำเพียงเพราะความเคยชินเพราะฉะนั้นสั้นๆที่เป็นอะไรที่บอกกับตัวเองอยู่เสมอก็คือทำอะไรก็ให้ตั้งใจคิดแล้วก็ตั้งใจทำค่ะให้ดีที่สุดเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่อย่าขาดทุนเพราะความเคยชินความเคยชินจะทำให้เราไม่ลงในรายละเอียดเคยคิดอย่างนี้ก็คิดอย่างนี้แต่จำไว้ว่านักลงทุนรุ่นใหม่เขาจะคิดว่าเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนแปลงเหตุเคยชินอย่างนี้ได้แค่นี้ลงทุนให้มากกว่าที่เคยเป็นอย่างนั้นลงทุนด้วยการอะไรมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมควรที่สุดกับการที่จะคิดอะไรดีๆเพื่อตัวเราเองก็แข็งแรงคือพึ่งตัวเองได้แล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นเป็นมันจะมีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนคนจนจะไม่มีทางอดตายเลยถ้ายังขยันและเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดคนรวยถ้ายังพร้อมที่จะแบ่งปันและพร้อมที่จะเกื้อกูลคนรวยก็เป็นที่รักถูกไหมคะคนรวยที่ให้คนอื่นไม่ได้ก็ไม่เป็นที่รักนะลูกฉะนั้นลองเปลี่ยนคนรวยเป็นเศรษฐีมีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้แล้วขอบคุณโอกาสที่ตัวเองได้ให้เสถียรธรรมสถานเป็นบ้านของคนทุกคนแล้วคุณแม่สังเกตเห็นว่าคนที่ให้ได้เวลามาที่นี่ก็อยู่อย่างรู้สึกภาคภูมิใจที่สิ่งนี้ได้ให้คนอื่นต่อไปเราไม่ได้มาเอาเราไม่ได้มาซื้อบริการคุณซื้อเราไม่ได้หรอกค่ะเพราะเราทิ้งสิ่งนั้นมาต่างหากเราควรจะเคารพการหยุดและดูของคนทุกคนเราเกิดใหม่ได้ทุกวันฟังนะลูก
เราเกิดใหม่ได้ทุกวันเราเปลี่ยนเหตุปัจจัยได้เมื่อไหร่ Here and Now เราเป็นนักลงทุนได้เมื่อไหร่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้คือปัจจุบันขณะฝึกเป็นนักลงทุนและทำได้มากกว่าแค่อยู่กับความเคยชินขอบใจหลานมากเลยที่มาตบวันนี้ให้คุณยายลงนะคะไม่ต้องกลับไปที่แม่แล้วหมอเพื่อนฟังแล้วยังไงปิดรายการได้จ้ะค่ะยากเลยค่ะก็อย่างที่คุณยายบอกว่าจริงๆแล้วเดือนนี้เป็นเดือนของความรักแต่รักที่สำคัญที่สุดคือการที่รักในการดูแลตัวเองจนกระทั่งเรามีพลังในการดูแลและให้กับผู้อื่นค่ะที่จริงแล้วพลังแห่งรักเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากกว่าวัตถุมากหรอกแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักแต่ไม่เกลียดนี่คือภาวนาว่าด้วยรักฟังนะลูกแม้สิ่งนั้นไม่เป็นดั่งใจก็เข้าใจแม้สิ่งนั้นอาจจะจากพรากไปไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายแต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่เดือนกุมภาพันธ์เป็นการภาวนาว่าด้วยรักไม่ว่าศาสนาไหนทุกคนก็ปรารถนาความสุขและไม่อยากให้ชีวิตทุกข์ทั้งนั้นแหละลูกเราลองมาฝึกบริหารความรักตั้งแต่หายใจเข้ารักตัวเองให้เป็นหายใจออกมีความสุขที่จะกตัญญูต่อโอกาสที่เราได้เราจะจบรายการนี้แล้วก็จะพาผู้หญิงทั้ง4ท่านไปคลิปผมแล้วเราทางนี้เราจะภาวนาว่าด้วยรักแล้วเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันต่อในวันนี้และจบท้ายด้วยการขอเชิญคณะแม่ชีมารับแล้วก็ให้พรนะคะซึ่งเราก็จะถ่ายทอดทั้ง2ช่วงแต่ช่วงนี้เนี่ยได้เวลาแล้วเราอาจจะไม่ได้เข้าสู่ช่วงลมหายใจแห่งสติแต่คุณแม่อยากจะขอบคุณทุกท่านที่สื่อสารเข้ามาในรายการของเรานะคะก็ต้องถือว่าเรามียอดคนดูแล้วมีคนบอกว่าอยากให้หมอเพื่อนกลับมาบ่อยๆก็เอาเป็นว่าก็เดี๋ยวหมอเพื่อนก็ต้องไปดูย้อนหลังนะคะคุณแม่ขอให้ทุกคนได้รู้จักการภาวนาคือการทำให้ชีวิตดีขึ้นรักตัวเองอย่างไม่ผิดศีลผิดธรรมรักตัวเองอย่างไม่เห็นแก่ตัวนี่แหละเมื่อสงบเย็นอย่าปฏิเสธการช่วยเหลืออย่าปฏิเสธการเป็นประโยชน์อย่าปฏิเสธการแบ่งปันชีวิตนี้มันมีความสุขเพราะมันมีวงศาคณาญาติอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะขอให้พระธรรมได้คุ้มครองผู้ที่ประพฤติธรรมและเมื่อใดที่คุณไม่ประมาทขาดสติให้คุณเคารพชีวิตของคุณได้ถึงที่สุดเลยว่าการเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่สำคัญนักเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ได้กันทุกท่านทุกคนเทอญธรรมะสวัสดีไลฟ์